สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์บรรยากาศฤดูหนาวนะคะของวินนิเพกในแคนาดานะคะเมื่อกี้เพื่อนๆคงเห็นสายไฟเพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่หนาวมากฉะนั้นกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเอารถเสียบกับสายไฟไว้นะคะนี่ตอนนี้สามีกำลังจะไปส่งนะคะนะคะเขาเก็บละเก็บสายไฟแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่แหละคือชีวิตของคนแคนาดาบรรยากาศฤดูหนาวของที่นี่นะคะวินเทอร์นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือตอนเช้านะคะสามีกำลังจะไปส่งไปทำงานนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ก็คือกำลังเริ่มตกยังไม่เยอะนะคะอุณหภูมิแค่ลบ8ลบ9องศานะคะแล้วคนที่เนี่ยนะคะก่อนจะออกจากบ้านรถก็จะต้องทำความสะอาดอย่างเงี้ยก่อนนะคะต้องกวาดสโนว์ก่อนอันนี้ไม่เยอะนะคะนี่คือน้อยนะอุณหภูมิลบ8ลบ9นี่คือน้อยเนี่ยก่อนออกจากบ้านคนที่นี่ก็จะใช้นี่คือบรรยากาศหน้าหนาวตอนเลิกงาน5โมงเย็นก็คือมืดแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาซัมเมอร์ก็จะยังสว่างมืดสัก4ทุ่มอันนี้มืดแล้วถ่ายบรรยากาศอันนี้สถานที่ทำงานก็คือเดย์แคร์นี่เลิกงานแล้วนะคะกำลังเดินกลับบ้านถ่ายบรรยากาศมาให้ดูว่านี่แหละการใช้ชีวิตของคนเมืองหนาวเวลามาทำงานตอนเช้าทำยังไงเวลาเลิกงานกลับบ้านเงี้ยนะคะเห็นไหมคะมันก็จะประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะถ่ายมาให้ดูซึ่งปกติเนี่ยสามีเช้าก็จะมาส่งเย็นก็จะมารับนะคะอันนี้ก็คือเขาติดประชุมเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้มารับนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอุณหภูมิคือติดลบเลขตัวเดียวยังไม่ถึงเลข2ตัวดูถนนที่เดินเห็นไหมคะนี่เขายังไม่ได้มากวาดมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะฮะThank you.